ทานข้าวกลางวันด้วยกันค่ะมื้อเช้ามื้อกลางวันนี่รวบเป็นมื้อเดียวเลยนะคะอันนี้ก็เป็นน้ำตกคอหมูย่างค่ะแล้วก็จะมีส้มตำค่ะตำซั่วไม่เผ็ดค่ะใส่พริกแค่2เม็ดพอเพราะเป็นคนไม่ทานเผ็ดแต่ว่าจะออกเปรี้ยวค่ะบอกเขาว่าให้เอาเปรี้ยวๆหน่อยชอบก็จะมีขนมด้วยค่ะก็เป็นนี่ค่ะนาลีจำศีลภูมิใจเสนอมากเพราะว่าทำเองกล้วยบดชีค่ะอันนี้ดูมันก็น่ากินอยู่นะทำเองค่ะกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ต้องกินแล้วค่ะเพราะว่าฝนตกหนักแล้วออกไปไหนไม่ได้แล้วค่ะค่ะดูค่ะอันนี้อร่อยค่ะคอหมูย่างเขาอร่อยมากเลยเนี่ยแต่กว่าจะขับรถมาถึงบ้านนี่ค่ะเส้นอืดมาแล้วค่ะเพราะว่าฝนตกหนักมากก็เลยไม่กล้าขับเร็วยิ่งข้างหน้าจะมีอุบัติเหตุด้วยยิ่งไม่กล้าเลยค่ะเพราะว่าหลายคันมากซ้อนคันเลยอุบัติเหตุเดี๋ยวไงคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะขอตัวทานข้าวก่อนกลางวัน